เริ่มต้นช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของ Italian Thai Development หรือว่า ITD กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้นดีกลับขึ้นมาได้หลังจากที่มีการคาดการณ์และก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อบริษัทลูกจะขายกิจการบางส่วนที่อินเดียได้นะครับแล้วก็จะนำสภาพคล่องกลับมาช่วยบริษัทแม่ที่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกันครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก Italian Thai Development หรือ ITD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าทางบริษัทได้ทำหนังสือถึง ITD Cementation India Limited ซึ่งเป็น listed company ในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียครับโดยในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนร้อยละ 46.64 เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการสำรวจความเป็นไปได้ที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนของบริษัท ITD ระบุนะครับว่าปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการในเบื้องต้นซึ่งถ้าหากว่าสามารถทำได้และมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไปครับมีรายงานข่าวจากวงการโบรกเกอร์มองว่าเหตุผลสำคัญที่ Italian Thai Development แจ้งความประสงค์ที่จะขายหุ้นในบริษัท ITD Cementation India Limited ซึ่งถือหุ้นใหญ่อยู่เนื่องจากต้องการสภาพคล่องกลับมาแก้ไขสถานการณ์ของ ITD บริษัทแม่ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันสภาพคล่องจะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามนะครับเพราะธนาคารเจ้าหนี้ยังให้การสนับสนุนและบริษัทก็ทยอยได้งานใหม่เข้ามาเติมงานในมือหรือ backlog แต่ก็ยังถือว่าสถานการณ์ยังมีปัญหาอยู่ครับนอกจากนี้ ITD ยังมีแผนเดินหน้าประมูลงานในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีความคาดหวังค่อนข้างมากครับที่จะได้รับงานก่อสร้างโครงการรถไฟเชื่อม3 สนามบินคือดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจาก ITD ถือหุ้นในบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเป็นบริษัทในกลุ่ม CP ที่บริหารโครงการรถไฟเชื่อม3 สนามบินอยู่ประมาณ5%ครับแหล่งข่าวระบุนะครับว่าตอนนี้ทราบข้อมูลว่ามีบริษัทต่างชาติหลายรายให้ความสนใจในการเข้าซื้อหุ้น ITD Cementation India Limited ดังนั้นคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนกันยายนปีนี้ครับน่าจะสามารถลงนาม MOU กันได้สำหรับ ITD Cementation India Limited นั้นเป็น listed company ในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียอยู่ในธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ครับอย่างเช่นท่าเรือมุมไบสนามบินกัลกัตตารถไฟใต้ดินและรถไฟบนดินเป็นต้นครับมาต่อกันที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบินอย่างท่าอากาศยานไทยหรือ AOT กันหน่อยนะครับยังคงเป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่120ล้านคนครับแล้วก็คาดการณ์ว่ารายได้จะกลับมาเท่ากันหรือสูงกว่ากับรายได้ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 ตอนปี 2562 ในขณะเดียวกันครับก็ให้ข้อมูลกรณีการยกเลิกร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าว่าจะไม่กระทบต่อรายได้รวมเพราะว่าจะถูกชดเชยจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นครับดร.กิรติ กิจมานวัฒน์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยหรือ AOT บอกนะครับว่าทางบริษัทมั่นใจว่ารายได้และกำไรปีบัญชี 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือเติบโตไม่น้อยกว่าช่วงปี 2562 หรือช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ที่มีรายได้รวม 65,000 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 25,000 ล้านบาทหลังจากในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำรายได้ได้ประมาณ 34,000 ล้านบาทครับคุณกิรติเชื่อว่าปีนี้จำนวนผู้โดยสารจะเป็นไปตามเป้าหมายที่120ล้านคนนะครับล่าสุดยอดผู้โดยสาร8เดือนไปถึง81ล้านคนแล้วโดยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดใช้งานรันเวย์ที่3ในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับรวมถึงอาคาร Z1 ที่จะเปิดใช้งานเต็มระบบและมีเที่ยวบินมาใช้บริการอย่างน้อย250เที่ยวบินต่อวันจะทำให้ AOT รับรู้รายได้ได้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยครับในขณะที่ปีบัญชี 2568 ครับวางเป้าจำนวนผู้โดยสารไว้140ล้านคนประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังเข้ามาไม่เต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาครับคือเข้ามาประมาณ65%ดังนั้นนักท่องเที่ยวจีนจำนวนน่าจะขยับต่อเนื่องในปี 2568 ทำให้เป้าหมาย140ล้านคนนั้นมีความเป็นไปได้ครับแต่ถ้ามองยาวไปกว่านั้นอีก AOT วางเป้าหมายในปี 2572 เอาไว้ว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ170ล้านคนมีเที่ยวบินประมาณ1ล้านเที่ยวบินครับและปี 2577 ในอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ210ล้านคนมีเที่ยวบินประมาณ1ล้าน2แสนเที่ยวบิน ส่วนกรณีมติครม.ที่ยกเลิกการขายดิวตี้ฟรีขาเข้าในท่าอากาศยานของ AOT เพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศดร.กิรติมองว่า AOT พร้อมดำเนินการดึงพื้นที่ซึ่งมีอยู่ประมาณ10%ของในสัญญาทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงพื้นที่สำหรับการให้บริการผู้โดยสารครับคาดว่ารายได้จากส่วนนี้จะหายไปประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีแต่ก็จะถูกชดเชยจากจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นเพราะว่า AOT มีรายได้ที่จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือว่าค่า PSC ครับ Passenger Service Charge ที่เก็บจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการอยู่แล้วสำหรับพื้นที่ดิวตี้ฟรีขาเข้าที่ได้คืนมาจะพัฒนาเป็นห้องน้ำที่นั่งพักรอผู้โดยสารรองรับจำนวนผู้โดยสารและสร้างภาพจำใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็นท่าอากาศยานไทยที่ติด1ใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีนะครับราคาหุ้นของ AOT เช้าวันนี้57บาทถ้วนบวกขึ้นมาร้อยละ 0.44 ครับ ไปดูต่อที่ศรีสวัสดิ์กันหน่อยนะครับศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันผู้บริหารออกมาบอกว่าใช้เงินประมาณ154ล้านบาทในการซื้อหุ้นกลับมาหลังจากเห็นว่าราคาหุ้นนั้นลงมาต่ำกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นและต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่ามีความแข็งแกร่งมีกระแสเงินสดสามารถเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปได้ครับคุณธิดาแก้วบุตรตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันบอกนะครับว่าจากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยที่ไม่เอื้ออำนวยครับทำให้ราคาหุ้นลงมาเกินพื้นฐานซึ่งรวมถึงหุ้นของสวัสด์ด้วยดังนั้นผู้บริหารของบริษัทโดยคุณดวงใจแก้วบุตรตาจึงเข้าซื้อหุ้นสวัสด์เพิ่ม 4,762,200 หุ้นมูลค่าประมาณ 154,561,000 บาทครับโดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ในลำดับที่3ของรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทคุณธิดาย้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสวัสดิ์ยังคงมุ่งมั่นและดำเนินการทุกอย่างตามแผนที่วางเอาไว้ในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาการปรับปรุงสินเชื่อและผลิตภัณฑ์หลักให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนไปของเกณฑ์ของแบงก์ชาติการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรของบริษัทจึงอยากให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นครับว่าบริษัทยังคงมีผลดำเนินงานที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดหมุนเวียนดีด้วยดังนั้นการซื้อหุ้นเพิ่มของผู้บริหารสะท้อนมุมมองว่าตระกูลแก้วบุตายังคงกอดหุ้นไว้แน่นเพื่อการบริหารธุรกิจต่อไปครับแล้วก็ยังมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับ1ของไต้หวันพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและกระแสเงินสดครับจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและก็มั่นใจว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานและการชำระหนี้ไม่ว่าตลาดทุนจะอยู่ในสภาวะที่ผันผวนมากกว่านี้หรือไม่จึงอยากให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะครับในขณะที่ภาพรวมธุรกิจของสวัสดิ์ปัจจุบันถือว่ายังอยู่แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องเดินหน้าควบคู่ไปกับการเน้นการควบคุมคุณภาพสินเชื่อและบริหาร NPL ในกรอบที่ร้อยละ 3-4 ตามนโยบายบริษัทจึงไม่มีความน่ากังวลต่อประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับนอกจากนี้ปัจจัยด้านการขาดทุนและการด้อยค่าของรถยึดนั้นผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับและเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นก็คาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะลดลงสู่ระดับปกติได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 นะครับราคาหุ้นของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นเช้าวันนี้ 33.25 บาทบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.76 ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ